สบายดีนักเรียนนักศึกษาที่หัดแพทย์และก็ FC 2 YouTube Samnakchemi ต้นเติบที่ว่าบ่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับการสอนเคมีวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะมาอธิบายและก็มาสนทนากับไอเกโนนักศึกษาตัวเรียนสละเวลามาเรียนสอนแล้วเนาะซึ่งว่าผมวันนี้ก็แม่นการคำนวณหาพร้อมในการสอบเสียงได้คือว่าฮีนปูนก่อนหนึ่งฮีนปูนนี่ก็เป็นการสีกันครับเนาะสมัยยุคบางลาผมลายจะเป็นอยู่โรงงานสีมาเวียตัวทางแค่ทำมวลก็มีลายเนาะเราฮีนคิดก่อนฮีนปูนท่านมาน้อยหนึ่งลายเนาะสองมาสามกาแล้วก็ไปจูดอย่างสมบูรณ์แล้วก็ได้ฮีนปูนเนาะเป็นได้ปูนดิบการสีออกซิดนี้ส่วน112กรัมทางว่าหินปูนดังกล่าวฮะมีฐานอื่นปูนอยู่น้ําฮะจักเปอร์เซ็นต์เนาะสําหรับขั้นตอนการไล่ก็บ่ยุ่งยากอาจารย์เองก็เชื่อว่าพนักงานตอนนี้ยังนักเรียนศึกษาที่เคยเรียนกันมาอยู่ในสัตว์มหาพบว่าเป็นสมัครไล่ก็มีได้บ่ยุ่งยากเด้อขั้นตอนการไล่นี้ขั้นตอนที่1เราก็เขียนสมมุติเคมีก่อนบางคนก็สิเขียนเพื่อหยังสมมุติเคมีเราเขียนเพื่อสมเทียมอัตราส่วนของด้านภาษาทั้งหมดเนาะหมายความว่าสมมุติเคมีนี่ก็เป็นอัตราส่วนของฮีดปูนอีก1มวลไดปูนอีก1มวลไอซ์ก๊าซกับอีก1มวลอัตราส่วน1ต่อ1เนาะหลังจากนั้นก็มาไล่มวลสารมวลสารของฮีดปูนนี่การสีกับสว่าในร้อยกรัมนี่40กรัมก็เป็นมวลสารโมเลกุลของกันซีนี่เขาเบิ่งอยู่ไสเขาเบิ่งอยู่ตลาดผักมวลเคมีนะ12กรัมนี่ก็เป็นมวลสารของคาร์บอนและ48กรัมนี่มาที่ไสมาจากมวลสารของออกซิเจน16กรัมนี่คูณให้3อะตอมอายุ100กรัมและวันนี้มวลสารโมเลกุลของปูนดิบได้อยู่56กรัมจาก40กรัมรวมให้16กรัมออกซิเจนนี่ซึ่งว่า1มอล1มอลของหินปูนนี่มีมวลสารอยู่100กรัมครับซึ่งว่าเฮาก็จะเปรียบเทียบกันได้ว่า100กรัมต่อมอลนะมวลสารโมเลกุลเปรียบเทียบกันได้เข้าใจแล้วหลังจากเฮาได้มวลสารโมเลกุลของธาตุตั้งต้นและธาตุเกิดขึ้นมาแล้วเฮาก็มาสมเทียบมวลสารคิดไรเนาะสมเทียมมวลสารคือว่าการสีไขมันนัดนี้1มอลก็มีได้ปูดิบอีก1มอลก๊าซคาร์บอนิก1มอลไอ้ก๊าซคาร์บอนิกในสุโคนี่ฮาบ่ได้ไล่บ่ได้หาแต่มวลสารของปูนี้ว่าปูแท้ๆแห่หินปูนี้ว่ามีสิมีถ้าอื่นปนกี่จักเปอร์เซ็นต์บ่ได้เลยคือว่า100กรัมปูนมีอยู่16กรัมของปูนดิบถ้าว่ามวลสารสุดท้ายมากของปูนดิบมีอยู่12กรัมจะมีมวลสารของหินปูนอีกเท่าไร x ก็คูณเข้าไว้กันนักศึกษาเอา112กรัมนี่คูณให้100แล้วก็หาร56กรัมนี่สมมุติว่าการลบกรัมก็ตัดกันไปเหลือกรัมได้อยู่200กรัมเนาะหลังจากนั้นเราได้มวลสารของธาตุหินปูนนี่แห่ถ้าแห่หินปูนนี่200กรัมเราต้องมาส่องหาว่าธาตุขึ้นปูนนั้นมีเท่าใดโดยเอามวลสารทางทฤษฎีนี้มาลบในมวลสารตัวนี้อะไรไม่ละได้อยู่220กรัมลบ200กรัมเหลือ3กรัมได้มวลสาร3กรัมแล้วเราจะมาไล่ส่วนน้อยของผลิตคือว่าได้20กรัมของธาตุขึ้นปูนอยู่ฮะแล้วก็มาหารให้220กรัมมวลสารทางทฤษฎีแล้วก็มาคูณ 100% ได้อยู่ 9.9% นะ 9.9% เนี่ยอันนี้มันอันนี้แม่นคำตอบสุดท้ายสำหรับนักเรียนพนักงานตอนเรียนก็ไปเบิ่งวิดีโอนี้ให้มันสุดแล้วก็มาแอบฝึกไล่บทความที่ครัวให้ 2-3 ข้อหันให้มันคล่องแคล่วเด้อเอาบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายทุกคนขอให้เป็นมือสุขดี
ป็นมือที่ดีของทุกคนคอยเหียนคอยฝึกไปนะฮะมันหาสิเก่งเอง Have a good day everyone bye bye